สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราในตอนที่105ว่านเสน่ห์จันแดงเราจะเห็นว่าว่านในก่อนปีพ.ศ. 2500หนังสือว่านตำราว่านจะมีการพูดถึงว่านเสน่ห์จันอยู่แค่3ตัวก็คือว่านเสน่ห์จันเฉยๆไม่มีสร้อยไม่มีคำตามนะคะคือเสน่ห์จันแล้วก็ว่านเสน่ห์จันขาวแล้วก็ว่านเสน่ห์จันแดงนะคะจะมีอยู่แค่นี้มาดูซิว่าว่านเสน่ห์จันแดงบรรยายไว้ว่าอย่างไรต้นและใบเหมือนเสน่ห์จันทร์ขาวใบและก้านสีเลือดหมูมีกลิ่นหอมปลูกไว้เป็นเสน่ห์แลคือทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเว้นอย่างเดียวก็คือใบและก้านเป็นสีเลือดหมูใบนี้คือหมายถึงเดี๋ยวดูต้นจริงนะคะมาดูตำราดูว่านตำราดูว่านนี้จะมีจันเขียวเพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะก็เอาไว้ให้ถึงคิวของเขาก่อนเพราะว่าพ.ศ.น่าจะเกิดหลังจากตำราเล่มนี้เนาะว่านเสน่ห์จันแดงมีลักษณะเหมือนเสน่ห์จันขาวแต่ใบเป็นสีเลือดหมูมีกลิ่นหอมปลูกไว้กับบ้านเป็นสิริมงคลและเป็นเสน่ห์มหานิยมทำมาค้าขายจะมีลาภผลมาเนืองๆว่านเสน่ห์จันแดงเนี่ยเราเห็นพวกคนจีนปลูกหน้าบ้านเยอะมากคือเสน่ห์จันแดงเนี่ยมีความทนกว่าเสน่ห์จันขาวปลูกง่ายกว่าเพราะว่าเราเห็นเขาตั้งกลางแดดจัดๆนะคิดดูห้องแถวอะแดดมันจะเข้าเต็มขนาดไหนอะหน้าห้องแถวอะค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วแต่เมื่อก่อนนั้นเราจะเห็นพวกร้านขายของของคนจีนนะคะจะปลูกว่านเสน่ห์จันแดงแบบสู้แดด 100% เลยอะแล้วต้นก็ใหญ่มากลองสังเกตดูนะคะกบิลว่านฉบับสมบูรณ์พูดถึงเสน่ห์จันแดงไว้ว่าลักษณะลำต้นเหมือนเสน่ห์จันขาวทุกอย่างผิดเกินตรงที่เสน่ห์จันแดงนั้นใบละก้านเป็นสีลูกว่าอ่อนสรรพคุณเช่นเดียวกับว่านเสน่ห์จันขาวคือเราว่าการยืนยันตำราของทุกเล่มก็คงจะประมาณนี้ตำราอาจารย์ฉันจะมาแปลกกว่าเขานิดนึงคือแกบอกว่าเหมือนว่านเสน่ห์จันเขียวผ่านไปเลยดีกว่าตำราอาจารย์เลื่อนนะคะเช่นเดียวกับว่านเสน่ห์จันทร์ขาวเว้นแต่ก้านมีสีแดงปนดำหรือสีเลือดหมูแต่ความหอมสู้เสน่ห์จันทร์ขาวไม่ได้ใช่หอมแต่หอมไม่เท่าแต่หอมเนี่ยแหละค่ะจุดฟันธงว่ากลุ่มเสน่ห์จันทร์ที่เป็นว่านเนี่ยต้องหอมคือไม่ใช่สวยแต่รูปจูบไม่หอมเนาะต้องหอมการปลูกเสกน้ำรดน้ำโมพุทธายะ3จบก็คงเหมือนทุกวันยังไงเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ที่พูดถึงเสน่ห์จันทร์ทั้ง5ที่ในหนังสือตำราเก่ารวบรวมว่าเป็นเสน่ห์จันทร์ต้นที่เป็นว่านจริงๆเอาไว้นะคะเป็นคลิปที่มียอดเข้าดูน่าจะสูงที่สุดของช่องเราคือคนสนใจเยอะมากแต่ไอการที่จะปลูกให้ครบทั้ง5เนี่ยยากมากนะตอนนี้ที่ร้านก็ไม่ครบแล้วนะคะเพราะว่าก็มีคนมารับต้นที่หายากที่สุดไปแล้วแต่ว่าเรายังหาอีกไม่ได้อันนี้ก็คือเสน่ห์จันแดงมันจะคล้ายเสน่ห์จันโกเมนที่หาได้ง่ายทุกวันนี้เป็นเสน่ห์จันโกเมนนะคะแต่เสน่ห์จันแดงอ่ะใบเขาจะค่อนข้างเรียวยาวกว่าที่ว่าเหมือนเสน่ห์จันขาวแต่ว่าจริงๆใบอ่ะยังไงเขาก็ต้องมีสีเขียวแหละแต่ว่าก้านนะคะจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วถ้าเป็นพวกเสน่ห์จันอื่นอ่ะก้านเขาก็จะเป็นสีเขียวเนาะอันนี้เสน่ห์จันต้นดั้งเดิมคือเสน่ห์จันแดงเนี่ยสำหรับเราก็ปลูกยากนะแล้วยังไงรู้ไหมนวลที่อยู่ประจำของเขาอะเราอัดเอาไว้ในดงไม่รู้ล่ะก็พยายามนะคะว่าทำไงเขาจะรอดนี่ยกออกมาให้ดูเฉยๆแต่จริงๆนี่ที่อยู่ของเขาอยู่ในดงนี้แล้วกลับกลายเป็นว่างามเพราะตอนแรกที่เราได้มามีแค่2หรือ3ใบยังไงก็เสน่ห์จันแดงนี่ก็คือดูเรื่องเดียวนะคะว่ามันจะมีความค่อนข้างใกล้เคียงกับ
สน่ห์จันทร์โกเมนที่ปลูกกันเยอะมากในปัจจุบันและขยายพันธุ์ได้ง่ายมากสน่ห์จันทร์แดงนี้จะหายากกว่าเยอะแต่ก็ไม่ได้ยากถึงที่สุดหรอกถ้าเราไปร้านไหนเราเห็นเขามีต้นสน่ห์จันทร์ขาวก็ลองไปถามดูนะคะก็น่าจะมีสน่ห์จันทร์แดงอยู่บ้างคนละต้น2ต้นของเราก็มี2ต้นนั่นอีกต้นหนึ่งต้นเล็กแต่ก็ถือว่าเริ่มยากแล้วล่ะค่ะเริ่มยากแล้วจริงๆใช้วิธีตัดยอดก็จะแตกหน่อแต่เรายังไม่อยากรบกวนเขาเราว่าทรงเขากำลังเริ่มสวยชอบแบบนี้ก็ชอบแบบนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะแถมให้นะคะถ้าใครเคยดูรายการของอาจารย์โอเล่เนาะท่านจะพูดถึงว่าพรุ่งนี้เป็นวันฟ้าอภัยลองไปดูรายละเอียดกันนะคะเพราะปีหนึ่งวันฟ้าอภัยมีอยู่ไม่กี่ครั้งและพิธีกรรมจริงๆก็ง่ายมากอาจจะไม่ต้องไปเต็มสูตรอย่างของอาจารย์โอเล่ก็ได้เต็มสูตรก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดนะคะก็จุดธูป16ดอกเราจะทำบ่อยเวลาที่แบบเจอสถานการณ์ที่มันดูไม่สบายใจหรือว่ามันดูติดขัดข้องนะคะอันนี้ก็เป็นของแถมเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่แล้วว่าทำไว้ก็ไม่เสียหลายหรอกบางทีเราไปเผลอก้ำเกินล่วงเกินเบื้องสูงหรือสิ่งที่ตาเนาะมองไม่เห็นหรือล่วงเกินอะไรก็แล้วแต่ค่ะบางทีมันเผลอล่วงเกินทางกายวาจาใจไปอ่ะก็จุดธูป16ดอกปักกลางแจ้งแล้วก็ขออภัยขอขมาขออดโทษซะเพื่อที่ว่าชีวิตเรามันจะได้ดวงเปิดมีความเจริญรุ่งเรืองอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าเราก็ทำเป็นประจำอย่างอยู่สม่ำเสมอในเวลาที่ไม่สบายใจเหมือนกันในเวลาที่มันไม่สบายใจหรือติดขัดอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นอย่างน้อยก็แสดงความนอบน้อมเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเก่งก็เรื่องนึงความเฮงก็เรื่องนึงโชคก็เรื่องนึงสิ่งที่ขัดโชคลาภก็อีกเรื่องนึงอะไรที่มันพอแก้ได้ทำได้โดยที่มันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงก็ทำไปเถอะเนาะนี่มันเป็นวิถีและเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่เราก็ทำกันแบบนี้แหละก็ลองดูนะคะก็บอกเอาไว้เพราะว่าโอกาสของฟ้าภัยมันปีหนึ่งมีไม่กี่วันเองไม่มีอะไรเลยก็จุดธูปขอขมาเพราะว่าสิ่งบูชาที่ดีที่สุดก็คือใจเราเนี่ยแหละใจที่บริสุทธิ์แล้วใจที่รู้สึกสำนึกจริงๆทั้งรู้สึกสำนึกในความผิดพลาดต่างๆที่เราได้ทำไปรู้สึกสำนึกในบุญคุณของสิ่งใดก็ตามใครก็ตามที่ช่วยให้เรามาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่แรงของเราอย่างเดียวหรอกนะมันมีแรงหนุนจากอะไรหลายๆอย่างที่ตามองไม่เห็นอยู่ก็ไม่ใช่น้อยนะคะก็ฝากเอาไว้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ